很高兴。Number four, Channel four. Yeah. 今天也是陪同党总理啊，我再次祝贺你当选泰国新任总理，也祝贺你领导的在总理女士的带领下，泰国人民将在国家建设发展事业是长期以来啊为中泰关系发展做出的重要贡献。经过了数十年，无论国际风云如何变化，两国始终一心相交，国和睦相处，共同发展的典范。特别是最近几年来，วันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้พบกับท่านนายกปรีชาเป็นครั้งแรกค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับโอกาสการครบรอบ75ปีการสถาปนาสถานสหรัฐประชาชนจีน1ตุลาคมเชื่อว่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจีนจะได้เติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็มีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและรักษาสันติภาพโลกต่อไปค่ะในปีหน้านี้เราจะครบรอบ50ปีกันแล้วความสัมพันธ์การทูตระหว่างไทยกับจีนนะคะก็ถือว่าเป็นปีทองของเราค่ะก็อยากให้ทั้งสองประกาศร่วมกันเป็นปีทองแห่งมิตรภาพไทยจีนแล้วก็อยากจะจัดงานร่วมกันทั้งปีค่ะแสดงความสัมพันธ์ที่ดีที่เราทั้งคู่มีกันมาตลอด50ปีค่ะไทยพร้อมร่วมมือกับจีนทั้งในกรอบของทวิภาคีและพหุภาคีรวมถึงในกรอบของอาเซียนเพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศให้คืบหน้ามากยิ่งขึ้นร่วมกันแก้ปัญหาในภูมิภาคซึ่งจะช่วยนำไปสู่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันมั่นคงยั่งยืนต่อไปค่ะ